สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการกสิกรรมและป่าไม้ข้าพเจ้าพันธบุญจิตตนุสรรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการเช่นเคยรายการของพวกเขาจะได้นำเอาของเขตเวียกงานทางด้านกสิกรรมและป่าไม้พร้อมทางเวียกงานการเคลื่อนไหวภายใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันเป็นประจำทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1และทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3และในอาทิตย์นี้ทางรายการของพวกเขาก็ได้มีข้อมูลข่าวสารหลากหลายที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมซึ่งทวิตนั้นแต่ทุกท่านไปติดตามรับชมข่าวจากทางรายการของพวกเขากันก่อนซึ่งจะได้เริ่มกันที่พิธีปล่อยปลาอนุรักษ์สัตว์น้ำและสัตว์ป่าแห่งชาติการกำหนดเอาวันที่13กรกฎาคมของทุกๆปีเป็นวันปล่อยปลาวันอนุรักษ์สัตว์น้ำและสัตว์ป่าแห่งชาติก็เพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานสุพรรณวงศ์ประธานประเทศคนทำอิฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีคุณงามความดีและผลงานอันใหญ่หลวงที่ได้อุทิศให้แก่ภารกิจแห่งการต่อสู้กู้ชาติก็คือการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่อนุชนเยาวชนของชาติก็คือลูกหลานผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นให้มีสติหักและห่วงแหนสัตว์น้ำสัตว์ป่าทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วปวงชนเข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำใส่สัตว์น้ำและสัตว์ป่าแนใส่เพื่อเฮ็ดให้ประชากรสัตว์น้ำและสัตว์ป่าให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์และกลายเป็นท่าแห่งในการค้ำประกันด้านเสบียงอาหารโภชนาการก็คือการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวให้นับมือดีขึ้นในวันที่13กรกฎาคม2019นี้กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้จัดพิธีปล่อยป่าอนุรักษ์สัตว์น้ำและสัตว์ป่าแห่งชาติขึ้นที่อ่างน้ำสูเมืองนาเซทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านสอนสายศรีพันโดนรองนายกรัฐมนตรีซึ่งมีท่านปริญญาเอกเรียนทีเกลรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้บรรดาท่านรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีท่านรองสภานครหลวงเวียงจันทน์ท่านเจ้าเมืองรองเจ้าเมืองท่านหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มและแขกที่ถูกเชิญเข้าร่วมอย่างเป็นขบวนฟุดฟืนและแท้จริงแล้วการกำหนดเอาวันที่13เดือนกรกฎาคมเป็นวันปล่อยป่าเนี่ยวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่านี่กำหนดอยู่ในกฎหมายกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าก็คือกฎหมายว่าด้วยการประมงผ่านมาเราได้มีการปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติเป็นจำนวนหลายนับแต่ปี2015เป็นต้นมาเขาปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติในหลวงคือ2015เขาปล่อยประมาณ35ล้านตัวในปี2018เขาปล่อย45ล้านตัวปีนี้ตามการสังรวมตัวเลขในทั่วประเทศเขาจะปล่อยประมาณ50ล้านตัวอันนี้มันเฉพาะแต่การปล่อยของภาครัฐยังบรวมภาคเอกชนซึ่งว่าพ่อแม่ประชาชนเขาได้ปล่อยถูกปล่อยป่าลงนองลงสะลายไปเคียงคู่กันนั้นเขาก็มีมาตรการในการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติเดี๋ยวนี้หลายท้องถิ่นได้มีการกำหนดเขตวังสงวนเขตให้ป่าของเขานี่แพร่พันธุ์อยู่ในวังสงวนอยู่น้ำสายน้ำธรรมชาติแค่เนื้อเขาแต่ของเขามีประมาณ 1,000 กว่าแห่งปัจจุบันความเนื้อที่60,000 กว่าเฮกตาร์อันนี้มันเนื้อที่ของวังสงวนสถานการณ์พอมีมาตรการก็ได้กล่าวกับตัวแน่ใจคุ้มครองปกปักรักษาและก็พัฒนาสัตว์น้ำให้นับมือนับขยายตัวกลายเป็นตัวแห้งในการผลิตเป็นสินค้าสร้างราคาให้แก่ประชาชนโดยภูมิวันปกแห่งสำหรับปี2019นี้ในขอบเขตทั่วประเทศมีแผนจะปล่อยป่าขึ้นสู่ธรรมชาติจำนวน50ล้านตัวสะพานนครหลวงเวียงจันทน์มีเป้าหมายปล่อยป่าจำนวน 580,000 ตัวและในพิธีมื้อนี้แม่นปล่อยป่าทั้งหมดจำนวน 250,000 ตัวซึ่งประกอบมีป่าปากป่าเข็งป่าเก็ดแลบป่านินและป่าไนนอกจากนี้จะได้ปล่อยพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ป่าธรรมชาติป่ากดป่าหมูป่าเข็งป่าเพี้ยป่าสวายหมากไม้แนวพันธุ์ละ100ตัวและป่าเม่น50ตัวพิเศษยังมีแนวพันธุ์ลูกป่าฝาที่ปล่อยในมื้อนี้99ตัวสำหรับในโอกาสนี้ข้าพเจ้าในนามตำแหน่งทางกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ก็ขอเรียกร้องไปยังพ่อแม่ป่าซนประกอบการภายในและต่างประเทศพ่อแม่ป่าซนเขาจง
พร้อมกันพร้อมแห่งความใจประกอบส่วนเขาในการคุ้มครองปกปักษาและพัฒนาสัตว์น้ำก็คือสัตว์ป่าของเขาในนับมือนับมีจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อกลายเป็นท่าแห่งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่นและก็เป็นการประกอบส่วนของในการค้ำประกันวัฒนธรรมค้ำประกันทางด้านโภชนาการให้แก่คนเมืองเราทุกคนและมาต่อกันที่พิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจโครงการสร้างความเชื่อมโยงเพื่อขยายเครือข่ายกสิกรรมองค์การวินร็อกสากลเป็นองค์การจัดตั้งหนึ่งที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันองค์การดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงกสิกรรมประเทศสหรัฐอเมริกากำลังจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาด้านกสิกรรมอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือโครงการสร้างความเชื่อมโยงเพื่อขยายกสิกรรมจุดประสงค์ของโครงการแม้นเพื่อพัฒนาตองโซการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระยะเวลาจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ4ปี2018ถึง2021มูลค่าทั้งหมด9ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐและได้ดำเนินกิจกรรมอยู่2เขตใหญ่คือเขตทงเพียงเวียงจันทน์คือนครหลวงเวียงจันทน์ประกอบมีเมืองไซธานีปากงืมและเมืองสังทงแขวงเวียงจันทน์มีเมืองเวียงคำพลโฮงวังเวียงและเมืองกาสีเขตภูเพียงบริเวณแขวงจำปาสักมีเมืองปากซองแขวงเสียกงมีเมืองทาเตงและแขวงสารวันมีเมืองเลางามโดยกำหนดเอาพืชเจ็ดชนิดที่มีทาแหงด้านเศรษฐกิจคือผักกะหล่ำปีมะเกียงพริกไทยถั่วดาวอินคามันต้นกาเฟและมะกล้วยในวันที่10กรกฎาคม2019กรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ร่วมกับองค์การดินล็อกสากลได้จัดพิธีเซ็นบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเชื่อมโยงเพื่อขยายเครือข่ายกสิกรรมต่างหน้าฝ่ายลาวเซ็นโดยท่านวิไลสุเคนวงศ์หัวหน้ากรมปลูกฝังต่างหน้าฝ่ายสหรัฐอเมริกาเซ็นโดยท่านอเล็กซานเดอร์เดรฮันหัวหน้าองค์การวินร็อกสากลโดยมีท่านปริญญาเอกเรียนทีเกลรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ท่านนางเลนาบริสเตอร์เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำลาวบรรดาหัวหน้ากลุ่มฮ่องกงผู้ต่างหน้าแขนงการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์กลางและท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและมารับชมกันต่ออีกหนึ่งข่าวๆนั่นก็คือการนำกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของทูตอังกฤษเพื่อสืบต่อสายพันธุ์เวียดนามการร่วมมือระหว่างลาวอังกฤษให้นับมือก้าวสู่บัตร9ใหม่ที่นักแน่นในวันที่11กรกฎาคม2019อยู่ที่ห้องรับแขกกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ท่านท้องผัดวงมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของท่านเดวิดฮิลฟ์อีเวนส์เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาในครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อเวียกงานสายพันธุ์การร่วมมือในแขนงการเกษตรกรรมและป่าไม้ซึ่งระยะผ่านมาอังกฤษได้เอาใจใส่เกี่ยวกับเวียกงานการต้านและสกัดกันการค้าขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายรวมทั้งเวียกงานอื่นๆที่อังกฤษได้ให้การช่วยเหลือแก่ไฟลาวโอกาสนี้ท่านท้องผัดวงมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้แสดงความย่องยอนสมเสริญต่อผลงานดังกล่าวและอวยพรให้ท่านเอกอัครราชทูตจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่ใหม่ของท่านพร้อมเดียวกันนั้นท่านรองรัฐมนตรียังได้เสนอให้สืบต่อโครงการร่วมมือระหว่างลาวอังกฤษเซนวาโครงการสกัดกั้นการค้าขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นปกติต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการหัดแน่นการร่วมมือในของเขตเกษตรกรรมและป่าไม้ระหว่างลาวอังกฤษให้มีบาดก้าวขยายตัวในต่อหน้าและเฮามาต่อกันที่กองประชุมวิชาการเกี่ยวกับสภาพการระบาดของพยาธิเหี่ยวเหลืองของกล้วยในวันที่11ถึง12กรกฎาคม2019ที่สำนักงานปกครองเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ศูนย์ป้องกันพืชสารคัมกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้จัดกองประชุมวิชาการเกี่ยวกับการรายงานสภาพการระบาดการป้องกันและกำจัดพยาธิเหี่ยวเหลืองกล้วยโดยการเป็นประธานของท่านศิริพลพิทักษ์ศูนย์หัวหน้าศูนย์ป้องกันพืชสารคัม
มีห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงสารวันหัวหน้าและห้องแขนงการปลูกฝังจาก12แขวงทั่วประเทศพร้อมด้วยพนักงานวิศวการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม34คนหญิง11คนในระยะผ่านมาการปลูกกล้วยของชาวกสิกรในขอบเขตทั่วประเทศแม้เป็นขบวนฟุดฟื้นโดยเฉพาะการปลูกกล้วยหอมจีนอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เพื่อส่งออกรวมเนื้อที่ปลูก 19,375 เฮกตาร์พยาธิเหี่ยวเหลืองกล้วยหรือ TRC นี่แม่นผลกระทบสูงต่อการผลิตกล้วยพื้นที่ที่มีการระบาดต้นกล้วยจะเหี่ยวเหลืองและยืนต้นตายในที่สุดสามารถอาศัยในดินได้หลายกว่า30ปีและอาศัยอยู่นำพืชหลายชนิดเช่นกล้วยหอมกล้วยเล็บมือนางกล้วยน้ำไม้ประดับและหญ้าต่างๆการกระจายของเสื้อแม่นมีหลายทางเช่นหน่อพันธุ์ที่นำมาปลูกดินน้ำอุปกรณ์รวมถึงระบบการจัดการฟาร์มและอื่นๆจากผลการสำรวจของศูนย์ป้องกันพืชใน12แขวงที่มีการปลูกกล้วยหลายที่สุดได้พบเห็นพยาธิเหี่ยวเหลืองกล้วยระบาดในจำนวน7แขวงโดยในปี2017พบการระบาดอยู่แขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้ำทามาฮอดปี2019มีแขวงสยามบุรีหลวงพะบางอุดมไซเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์รวมเปอร์เซ็นต์การระบาดทั้งหมดเทียบใส่จำนวนแขวงที่มีการปลูกกล้วยทั่วประเทศกว่าเอา 58.33 ส่วนร้อยเพื่อลดพ้นการระบาดของพยาธิดังกล่าวไปสู่แนวพันธุ์กล้วยพื้นเมืองและพืชอื่นๆเร่งใส่การรับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารความมั่นคงทางด้านชีวนานาพันธุ์พืชและเพิ่มการเฝ้าระวังการระบาดพยาธิเหี่ยวเหลืองของกล้วยไปสู่เขตพื้นที่การผลิตอื่นๆจึงจัดกองประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้พนักงานป้องกันพืชคันท้องถิ่นเข้าใจสภาพการระบาดสาเหตุการระบาดและมาตรการป้องกันและกำจัดพยาธิเหี่ยวเหลืองของกล้วยซึ่งในโอกาสนี้บรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมยังได้ลงเยี่ยมยามส่วนสาธิตการทดสอบการนำไส้เสื้อชีววิทยาในการป้องกันและกำจัดพยาธิเหี่ยวเหลืองของกล้วยที่บ้านวังเมียงเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยเสื้อชีววิทยาที่มีการทดลองอยู่นี้หากได้หาผลดีแม้นจะมีประโยชน์หลายต่อการป้องกันและกำจัดพยาธิดังกล่าวในอนาคตและเฮามาต่อกันที่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือจัดพิธีปล่อยป่าเนื่องในวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติในตอนเช้าวันที่12กรกฎาคม2019นี้อยู่ที่สมุดสอนของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของประธานสุภานุวงศ์ครบรอบ110ปี13กรกฎาคม1909ถึง13กรกฎาคม2019และวันปล่อยป่าอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติขึ้นโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านท้องสมุทรภูมิมาสอนอำนวยการวิทยาลัยมีห้องอำนวยการวิทยาลัยหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการหัวหน้าห้องหัวหน้าคณะวิชาพร้อมด้วยพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาภายในวิทยาลัยเข้าร่วมในโอกาสดังกล่าวท่านท้องสมุทรภูมิสอนได้ปาฐกถามูลเสื้อประวัติการเคลื่อนไหวของประธานสุพรรณวงศ์หลังจากนั้นท่านอุทัยสุขีห้องอำนวยการวิทยาลัยได้ขึ้นเล่าประวัติความเป็นมาของวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติโดยยกให้เห็นความสำคัญของสัตว์น้ำและสัตว์ป่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ลดพ้นความทุกข์ยากของประชาชนเหล่าบรรดาเผ่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ปกปักรักษาชีวดนาพันธ์ให้มีความยืนยงพรรคและรัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่13กรกฎาคมของทุกๆปีเป็นวันปล่อยป่าแห่งชาติในตอนท้ายท่านยังได้เรียกห้องมายังพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจกันเข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาและการพัฒนาสัตว์น้ำสัตว์ป่าให้มีความยืนยงตลอดไปจากนั้นก็ได้ดำเนินการปล่อยป่าอยู่ที่ฟาร์มประมงของวิทยาลัยป่าที่นำมาปล่อยในครั้งนี้มีป่าปากป่าอินเดียและป่ากิดแลบจำนวนทั้งหมด 26,000 ตัวในนี้ปล่อยอยู่ท่าน้ำเสือง 2,000 ตัวหนองสามขา 17,000 ตัวปล่อยลงหนองสามองค์การจัดตั้ง 5,000 ตัวและหนองห้วยเพจำนวน 2,000 ตัวและสุดท้ายมาปิดท้ายข่าวกันที่กองประชุมคณะกรรมการที่นำโครงการส่งเสริมการฆ่าชีวนานาพันธุ์ประจำลาวในอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมแม่นยิงลาวศูนย์กลางสหพันธ์แม่นยิงกรมปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้จัดกองประชุมคณะกรรมการชี้นำการจัดตั้งปฏิบัติของโครงการส่งเสริมการฆ่าชีวนานาพันธุ์ขึ้นโดยเป้าหมายหลักของโครงการแม่นเพื่อประกอบส่วนพัฒนาแขนงการซ้าและผลิตภัณฑ์ซ้าให้สามารถเข้าถึงตลาดส่งออก
ให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านเวียงสวัยแสงสุริวงศ์หัวหน้าแผนกมาตรฐานกรมปลูกฝังและท่านบงมื่นไสยพรหมรองหัวหน้าองค์การร่วมมือสากลจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยการเข้าร่วมของท่านบุญทองติงสมเฮืองห้องเจ้าเมืองผู้ซีน้ำของเขตเศรษฐกิจห้องว่าการปกครองเมืองพงศาลีทานท้องสวรรค์ทาลีอาห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงพงศาลีและผู้ต่างหน้าแขนงการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์กลางและท้องถิ่นจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้แม้นเพื่อรายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการประจำ6เดือนต้นปี2019เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลได้หับลักข้อยุ่งยากบทเรียนที่ถอดถอนได้และแผนจัดตั้งปฏิบัติโครงการ6เดือนท้ายปี2019ร่วมกับครูความงานที่เกี่ยวข้องขั้นศูนย์กลางขั้นแขวงและเมืองเพื่อสร้างเวียกงานพัฒนาต้องโสมุนค่าส่งเสริมการเข้าถึงตลาดสร้างโอกาสให้ชาวเกษตรกรผู้ทำการผลิตได้รับโอกาสสามารถสร้างและรับเพิ่มขึ้นเฮ็ดให้ครอบครัวพ้นทุกข์ในตัวนาและทั้งหมดนั้นก็แม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการของพวกเรานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันและต่อไปขอเชิญบรรดาท่านติดตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเรากันก่อนแล้วจึงกลับมาสู่ระยะที่2ของทางรายการบริษัทอีซีทองมอเตอร์มาแล้วรับใช้ชาวเกษตรกรปัจจุบันพวกเรามีกลจักกสิกรรมยี่ห้อคูโบต้าจำหน่ายแล้วสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านหนองด้วงเหนือถนนอาเซียนเต2เมืองสิโคตะบงนครหลวงวังจันทน์สาขาต่างแขวงตั้งอยู่แขวงบึงคำไซแขวงสวรรณเขตและแขวงหลวงพระบางด้วยรถไถนานั่งครับมีทุกรุ่นแต่น้อยหาใหญ่ที่ติดตั้งเครื่องไถนาคาดปลูกมันต้นอัดแหน่งเฟืองเพื่อการเลี้ยงสัตว์รถเกี่ยวข้าวรถดำน้ำแบบนั่งครับและยางตามพร้อมนี้ยังมีนายสร้างที่สำนักงานและอะไรของแท้ดูแลบริการทางพวกเขาพร้อมแล้วที่จะส่งเสริมการผลิตด้วยน้ำใจน้อยๆเอาโทรศัพท์ไม่เบาเด้อฮัลโหลบริษัทอินซีทองมอเตอร์บ่จำหน่ายรถไถนารถดำนาและรถเกี่ยวข้าวบ่ใครสนใจรถไถนารถนางคาบ่ฮู้ว่าสิติดต่อซื้อได้อยู่ไสเนาะท่านสามารถพัวพันได้ที่บริษัทอินซีทองมอเตอร์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านหนองด้วงเหนือถนนเต้โสงเมืองสิโคตะบองนครหลวงยิ่งจันโทร0309860444สาขาบริคำไซโทร0547909555สาขาสวรรณเขตโทร0414310097สาขาหลวงพระบางโทร0714101187ครับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการนั้นก็คือระยะเวียกดีคนเด่นซึ่งว่าในระยะนี้ทางรายการของพวกเราจะได้นำเสนอเกี่ยวกับแขวงหัวพันธุ์สุ่มใส่การผลิตกสิกรรมฤดูฝนปี2019นำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันส่วนว่าจะมีรายละเอียดขึ้นด้วยใดนั้นเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมได้ปัจจุบันประชาชนลาวบรรดาเผ่ากำลังขุ่นเคี้ยวสุ่มใส่การผลิตกสิกรรมในฤดูฝนปี2019นี้เพื่อหับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารผลิตให้ลายกลายเป็นสินค้าดังนั้นการนำผักหลัดทุกภาคส่วนได้เอาใจใส่สุกนิ้วส่งเสริมทางด้านต่างๆเช่นการตอบสนองด้านแนวพันธุ์พืชแนวพันธุ์สัตว์การตอบสนองน้ำสุรประทานการซ่อมแปลงสุรประทานที่ถูกผลกระทบเสียหายให้กลับมาใช้งานได้อย่างเป็นปกติจัดส่งนักวิชาการลงสุกนู่ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำนำพาอย่างใกล้ชิดติดแทศเพื่อหับประกันทางด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตแขวงหัวพันก็เป็นแขวงหนึ่งที่ทั้งแผนงานพัฒนาเขตเนื้อสูงภาคเหนือให้การสนับสนุนโดยเฉพาะการก่อสร้างสุรประทานขนาดน้อยการก่อสร้างน้ำลินน้ำสะอาดรวมถึงการบรรลบัติทักษะเพื่อหับประกันในการใช้งานให้มีความยืนยงเพื่อให้ประชาชนได้สมใจเฮ็ดให้มีสุขภาพแข็งแรงเราเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองของพวกเรานี่อยู่ในมติกรมประชุมเยอของเมืองของพวกเราได้กำหนดมี4ท่าแห่งต้นต่ออันที่1แม่นท่าแห่งทางด้านการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์2แม่นท่าแห่งทางด้านหัตถกรรม
ตำหกถ่อไม้3ก็แม่นท่าแห่งทางด้านการบริการทางผ่านเนื่องจากว่าเมืองเฮานี่มีชายแดนติดกับหลายเมืองและก็อันที่4ก็มีท่าแห่งทางด้านการท่องเที่ยวท่องเที่ยวและมีทางประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ในวัฒนธรรมผมเมืองสวนนี่ก็มีหลายแหล่งท่องเที่ยวที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ก็คือธรรมศาสตร์เพราะว่าเมืองเฮาได้ติดพันกับการต่อสู้กุศาสตร์หลายธรรมหลายผู้เคยติดพันกับการต่อสู้เนาะอันนี้พอเฮาได้กำหนดเป็นท่าแห่งสันผ่านการจัดตั้งปฏิบัติโดยอิงเสือท่าแห่ง4ท่าแห่งของเมืองอยู่ในระยะ5ปีพอเฮาก็มีผลสำเร็จเป็นต้นอยู่ในปี2018นี่ผลิตภัณฑ์ภายใน GDP พอเฮานี่บรรลุ 91.58 ตึกิบอยู่ในปี2018รายเสียต่อหัวคนนี่ราย5,253,000กิบและอัตราความทุกข์ยากของประชาชนนี่พอเฮาได้สู่ส้นแก้ไขคือว่าอยู่ในปี2014นี่มีอยู่ 48.55% อัตราความทุกข์ยากของจำนวนครัวเรือนแต่มาฮอดปี2018นี่พวกเฮายังเหลือ 15.95% ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดถือว่ารุดร้ายเดี๋ยวเกี่ยวกับการพัฒนาเนาะทางด้านพื้นฐานโครงสร้างก็คือพวกท่านเห็นเมืองพวกเฮานี่ก็ได้รับทุนจากรัฐบาลในการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างอยู่เมืองสวนนี้เป็นต้นก็แม่นถนนหนทางครัวแล้วก็ตึกสำนักงานองค์การต่างๆอยู่ในมูลค่าห้อยซาวลาดโลราสหรัฐถือว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมาก็มีรายอันเป็นปัจจัยในต้นก็ถือว่ามีสำนักงานองค์การที่เนียนนาทาบอนอายุให้พนักงานได้เฮ็ดเวียกเหตุการณ์อันที่2มากับพื้นฐานโครงสร้างอยู่ในเทศบาลนี่จะตัวแม่นถนนหนทางหรือว่าโรงเรียนของหมอต่างๆก็เลยรับการพัฒนาหลายขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นปัจจัยนึงที่ดีสำหรับเมืองของพวกเราอันนี้ก็ถือว่าทุกมื้อนี้ก็ถือว่าสมเทียบคือ15ปีขึ้นหลังนี่ก็ถือว่านับแต่นำดินนี้มาเสื้อก็ถือว่าสะดวกหลายในก็เฮาก็มีแผนเกี่ยวกับปีนึงนี่เฮาได้เก็บต่อหัวคนนึงนี่ถือว่า 1,000 กีบแต่ก็ถือว่า500คนนี่ก็ถือว่าได้ 500,000 ต่อปีเก็บไว้เพื่อเป็นกองทุนที่ว่านำดินในสูงระยะเพราะว่าเขตเฮานี่มันเขตผู้ด้อยเนาะแต่ละปีนี่มีบางปีนี่ถือว่าฝนตกหนักมันอาจจะมีผู้เจือนดินเจือนลงแล้วถึงมีปัญหาแต่ต้องเกี่ยวกับหัวงานหรือว่าพอนำค้านนี่ครับก็มีแต่ว่าเสื่อสมเสื่อแต่อันนั้นปัจจุบันนี่ก็ที่ว่าบางครอบครัวถ้าเฮ็ดได้ห้องน้ําที่ว่าเหมาะสมนี่ต่อไปแต่ละครอบครัวแต่ว่าบางครอบครัวที่เฮ็ดบ่ทันมีห้องบ่ทันมีห้องน้ํานี่ก็มีแต่ว่าซื้อน้ําก๊อกร่วมของบ้านแต่อันกับซื้อเกี่ยวกับร่วมของบ้านกับปนาต่อไปแต่ละครอบครัวกันเทียบซื้อครอบครัวของเฮา65ครอบครัวนี่ก็ถือว่าได้ประมาณครึ่งนึงแต่จุดร่วมครึ่งนึงก็ต่อมาซื้อครอบครัวอันนี้นะก็สะดวกแล้วแต่ละปีเนาะแต่ละปีได้เก็บน้ําหัวคนที่ได้ซื้อน้ํานี่ตัวอย่างครอบครัวของน้องนี่มี10คนก็เก็บ10คนต่อปีหมู่บ้านนี่500กว่าคนนี่ก็ได้ 500,000 ต่อปีเก็บไว้เป็นกองทุนครับซื้อแต่ฝนตกหนักดินเจือนโทคาดบ่ได้เหลือแต่เนี่ยเด้อก็มีแต่ว่าส่งเสริมตัวนั้นมาเสริมเป็นอันร่วมของบ้านถ้าแม่นบุคคลหรือบุคคลนึงมีแต่ว่าคันเฮ็ดแม่ว่าเป้เพ่นี่มีแต่มาซื้อแทนมาเสริมคือได้เสริมคือเก่าแต่ว่ากอกน้ําอยู่แต่ละกอกนี่บ้านเฮามันมีอยู่ใน4หน่วยเนาะ4หน่วยแล้วก็แบ่งว่าหน่วย1หน่วย2หน่วย3หน่วย4เสริมกอกนี้หน่วยหนึ่งเสือกองนี้หน่วยสองกองนี้หน่วยสามกองนี้หน่วยสี่กองนี้แล้วก็การสมแปรในประการเบ่งแยกทุกมือไทยก็มีแต่ว่า ขึ้นกับหน่วยเนาะหัวหน้าหน่วยแต่ยังเฮา15 65ครอบครัวนี่ก็มี10ไปครอบครัวนี่รับผิดชอบกองนี้นะตอนหน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามไปขึ้นไปนั้นแต่ก็มี10ครอบครัว15ครอบครัว16ครอบครัวนี่รับผิดชอบเกี่ยวกับกองน้ำหนึ่งอนามัยพร้อมไปเฮ็ดห้องอ้อมพร้อมมาถึงปัจจุบันนี้ทั่วแขวงหัวพันสามารถกะเกียมดินไถหุดนาการตกกาได้แล้ว100ส่วนห้อยการปักดำสำเร็จแล้ว70ส่วนห้อยมีบางเมืองก็สำเร็จ100ส่วนห้อยนอกจากการปลูกข้าวแล้วก็ยังได้สุกนู่ส่งเสริมประชาชนปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ปลูกสาลีทั่วดินและพืชอื่นๆพร้อมเดียวกันนี้ก็จัดฝึกอบรมการจัดการน้ำการบวรบัดรักษาหัวงานของชลประทานและอ่างเก็บน้ำท่อน้ำลินไปหาบ้านกอกน้ำลินการคุ้มครองป่าไม้ป่ายอดน้ำบ่ให้บุกลุกด้วยการทางป่าเฮ็ดไห้เพื่อรับประกันให้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปีและในระยะผ่านมาก็คือบรรดาท่านรับทราบแล้วในปี2018ซึ่งมีภัยพิบัติทางธรรมชาติตกเขตทั่วแขวงแล้วโดยเฉพาะเมืองของพระข้าพเจ้านี้ถือว่าเป็นเมืองนึงที่ได้รับผลกระทบ
หลายกว่าเมืองอื่นและผลกระทบดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่ก็กระทบใส่ที่ทําการผลิตของประชาชนและกระทบใส่บ้านเรือนของประชาชนก็มีผลเสียหายจํานวนนึงและในระยะผ่านมาขณะการที่เกี่ยวข้องคันเมืองขณะการเกี่ยวข้องคันแขวงก็ได้ลงมาช่วยในการขึ้นแผ่นเพื่อเสนอให้รัฐบาลฟื้นฟูผลเสียหายดังกล่าวผ่านการเสนอให้รัฐบาลก็คือสภาแห่งชาติก็คือสภาผสมคันแขวงและมาฮอดปี2019นี้รัฐบาลก็ได้อนุมัติงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อฟื้นฟูบรรดาภัยพิบัติต่างๆนั้นโดยเฉพาะกำแมนเวียงงานสำหรับประธานเพิ่นอนุมัติมีอยู่9โครงการและก็เนื้อที่นาเพิ่นก็อนุมัติอยู่ประมาณ81เฮกตาร์แล้วก็มีมูลค่าก็ประมาณ2ตื้อกว่ากีบและต่อกับการจัดตั้งปฏิบัตินั้นภาคส่วนเกี่ยวข้องและสมทบกับขณะการแต่บ้านก็ได้จัดตั้งปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและวงเล็บเนาะก็มีการจัดซื้อจัดจ้างคณะบรรดาโครงการดังกล่าวและก็ได้จะตั้งปฏิบัติตามขั้นตอนถือมาครับปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นใกล้จะสำเร็จแล้วใกล้จะสำเร็จแล้วเพราะว่าบางจุดหรือบางเขตที่ประชาชนเริ่มเห็นนาก็ถือว่าสำเร็จยังแต่บางเขตที่อยู่เขตและเขตฮอนนะเนาะว่าปัจจุบันในกำลังจะเห็นนาทั่วทางภาคส่วนเอกชนก็ได้ลงมือจะตั้งปฏิบัติคาดว่าจะต้นนี้ก็จะสำเร็จมาในโครงการดังกล่าวเนาะสำหรับปัญหาความทุกข์ยากนี้เนาะก็เป็นเมืองฮอนก็เป็นหนึ่งในเมืองที่ทุกข์ยากที่สุดนั่นแหละอยู่ในประเทศเรานะโดยเฉพาะอยู่ในภาคเหนือเราโดยเฉพาะอยู่แขวงพันธุ์เราตามสถิติที่ศูนย์เก็บกรรมสถิติขั้นแขวงเนี่ยรายงานให้ขั้นเมืองแต่ว่าเมืองพะเยาการยังมีนะความทุกข์ยากประมาณ 53% สังรวมแล้วบรรดาครอบครัวทุกข์ยากนี่ก็กลัวมันจำนวนส่วนหลายแหละของครอบครัวพะเยาการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างพะเยานี้ก็ได้แน่ใส่ปัญหาที่หนึ่งก็ว่าเรื่องถนนหนทางเพราะว่าเมืองพะเยาเนี่ยถ้าเทียบใส่การลงทุนเทียบใส่เมืองอื่นๆในทั่วแขวงพันธุ์ก็ถือว่าก็ยังได้รับน้อยนะได้รับน้อยโดยเฉพาะอยู่เขตห่างไกลสองลีกถือว่าฤดูฝนไปไม่ได้แหละเขตห่างไกลสองลีกไปได้ฤดูเดียวนะครับว่านะปัญหาที่สองก็จะมีการบูรณะบ้านรักษาและให้มันมีประสิทธิผลเก็บกู้ผลผลิตให้ได้มันหลายปัญหาที่สามอยากให้เขาก็อยากให้นำใส่ยาคายาหรือว่าสารเคมีอื่นๆเพื่อมาพดหรือว่ามาหมุนใส่อยู่ในพื้นที่ทำการผลิตของตัวเองเนาะเพราะว่าปัญหาดังกล่าวนี้ก็เป็นปัญหาที่มันมีผลกระทบต่อสุขภาพกับต่อผลผลิตของพวกเราคือว่าสภาพร่วมของการพัฒนาเวียงงานเกษตรกรรมอยู่เมืองของเมืองเฮาถือว่าสำหรับเวียงปลูกฝังหันเนาะถือว่าตามข้อมูลการสรุปรายงานประจำปี2018-19ถือว่าเนื้อที่หน้าทั้งหมดอยู่เมืองของเมืองเฮามีอยู่เก่าห้วย 64.9 เฮกตาร์ท้ายปี2018เนาะได้ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติเนาะถือว่าน้ำท่วมสะเจือนเสียหายทั้งหมดแล้วมัน3ห้วย24เฮกตาร์แต่ว่าทางเฮาได้เสนอทางรัฐบาลว่าเพิ่นได้อนุมัติห่วงทุนเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูหน้าทั้งหมดแล้วมันได้81เฮกตาร์ถือว่าเวียงงานเลี้ยงสัตว์หันถือว่าช่วง1ปีผ่านมาหันแล้วก็อาศัยโครงการที่ช่วยเหลือแล้วเราทั้งโครงการเกษตรกรรมเฮาได้ลิงเรื่องการจัดตั้งกลุ่มมีการสนองเรื่องเล็กน้ำหัวอุปกรณ์ที่หัวสวนหญ้าแนวพันหญ้าและงบประมาณจำนวนหนึ่งคือครอบครัวที่เข้ากลุ่มการผลิตเจ้าโดยยิงตามแผนแล้วเนาะถือว่าเวียงงานการติดตามสูงอยู่ถือว่าพวกเฮาก็ได้เฮ็ดปกติตนแม่นเฝ้าระวังเรื่องพยาธิระบาดเนาะเป็นบงเป็นนั่นกินข้าวบ่กินสาลีบ่กินพืชของประชาชนหั่นน่ะแล้วก็ติดตามเรื่องการเสื้อน้ำป่วยน้ำชลประทานนี้เนาะเพื่อคือพื้นที่ทำการผลิตหั่นได้ทั่วถึงซั่นปีนี้เฮาเฮ็ดนาหลายเท่าว่าก็บ่หลายอ่ะนาเฮาประมาณครึ่งเฮกตาร์นี่มาฮอดปัจจุบันนี้เฮาดำแล้วบ่เออดำแล้วล่ะโดยรวมแล้วบ้านเฮานี่ดำกับดำนานี่แล้วหลายบ่หรือว่าแล้วเป็นส่วนใหญ่บ่ล่ะแล้ว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 หมดแล้วยังแต่นาน้ำฟ้าถ้าฟ้าฝนฝนตกจึงได้ดำบ่อนอื่นมีน้ำล่ะก็ดำแล้วล่ะอันน้ำเรื่องชลประทานเรื่องอย่างใดปีนี้เป็นยังไงสะดวกดีบ่หรือเป็นอะไรเรื่องน้ำเรื่องไหนสำหรับประธานสะดวกมันมีเขื่อนน้ำเปื้อนเดทั้งน้ำแว่งเพิ่นก็เฮ็ดเขื่อนเฮ็ดอันไฟพระชีมังเฮ้ก็ดีล่ะทันสมัยอยู่ปีนี้มันได้น้อยอ่ะอันนี้เข้าบุญนาบุญงามเดได้แต่ซาวเป่านึงประมาณซาวสองเป่านึง
บ่อไรบ่เนี่ยค่ะเฮ้ยเฮาอยู่นี่มีแต่ฮอดเฮ็ดก็เจอนั่นกินบ่มีน้อยน่ะน่ะรวมน่ะกระปั่นบ่ยังงามเลยเนาะบ่บ่มีโอ้เป็นน่ะรวมทางบ้านทางบ้านปั่นเป็นน่ะรวมโอ้เฮาบ่มีเนื้อที่เฮาบ่มีเนื้อที่เฮ็ดการผลิตแล้วเพิ่นแบ่งให้เออเพิ่นแบ่งก็กุ้มบ่ล่ะกุ้มกินบ่ปีนึงครอบครัวเฮาบ่บ่กุ้มเฮาเฮ็ดให้เสื้อตึ้มเออตึ้มเออได้เฮ็ดให้5 6คนพัวพัดอยู่ไปเวียกกระไดเฮาเห็นว่าเฮาบ่เฮ็ดให้เสื้อตึ้มแล้วบ่พอกินเฮาจึงพอกินตนาเขาเขาเฮ็ดให้เสื้อตึ้มจังซั่นเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานการผลิตกสิกรรมและป่าไม้ฤดูฝนปี2019มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงทั้งหับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารผลิตให้หลายกลายเป็นสินค้าการปกปักรักษาป่าไม้สุขนิ้วส่งเสริมประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่มีทาแห้งบ่มโซนโดยเฉพาะเขตผู้ดอยแม่นมีมูลเสื้อในการเลี้ยงสัตว์มาถึงปัจจุบันนี้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ได้เข้ามาสุขนิ้วส่งเสริมให้ประชาชนปลูกหญ้าอาหารสัตว์เลี้ยงสัตว์ถูกต้องตามเทคนิควิชาการเฮ็ดให้สัตว์ตุ้ยผีดีงามขายได้ราคาดีเฮ็ดให้ประชาชนก็คือชาวเกษตรกรผู้ที่ทำการผลิตมีรายรับเข้าสู่ครอบครัวสามารถหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเกลือกาวตามแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐบาลวางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงและมาฮอดนี้ก็ฮอดตอนท้ายของทางรายการกันแล้วแต่ก่อนจะจากการขอมอบคำขวัญของกองทุนลดพรความทุกข์ยากให้ทางผู้ชมนั้นได้รับทราบนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์และถ้าหากว่าภาคส่วนใดหรือบุคคลใดอยากจะประกอบส่วนเกี่ยวกับกองทุนลดพรความทุกข์ยากก็สามารถติดต่อผ่านมาได้ที่เบอร์1611ในโมงรัฐการและมาฮอดนี้ก็ต้องขอขอบใจนำกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้กองทุนลดพรความทุกข์ยากที่สนับสนุนรายการของพวกเรามาโดยตลอดมาฮอดนี้ข้าพเจ้าภัทรบุญจิตตนุสรณ์พร้อมด้วยทีมงานโทรภาพเพียงชาติและทีมงานข่าวสารของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ลาทางผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดี